ตำรวจไซเบอร์ลุยจับหนุ่มลพบุรีผลิตขายอาวุธปืนในโลกออนไลน์ตำรวจสอทหรือตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพร้อมจับกลุ่มนายโพธิวัฒน์อายุ31ปียึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกกระสุนปืนลำกล้องและอุปกรณ์ต่างๆอีกเพียบสืบเนื่องจากทางชุดสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมขายอาวุธปืนเถื่อนและมักจะมีการโพสต์ขายโชว์อาวุธปืนที่คาดว่าจะเป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กกลุ่มปืนเถื่อนโดยใช้บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่ผลิตอาวุธปืนผิดกฎหมายเพื่อส่งต่อขายในสื่อออนไลน์จึงได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นโดยขณะตรวจค้นพบของกลางทั้งหมดอยู่ในบ้านพักดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ในแนวทางการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักลอบขายอาวุธปืนเถื่อนมานานและหลังจับกลุ่มจึงทราบว่าใช้มีการเฟซบุ๊กอวตารในการประกาศขายอาวุธปืนถึง3บัญชีโดยได้ทำการขายอาวุธปืนผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า15กระบอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นตัวการทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย